ายังอยู่ที่วาระของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือชาวสวนยางพารานะคะซึ่งที่ประชุมก็มีมติช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพาราภายในกรอบงบประมาณรวม 18,000 ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตค่ะนายกฤษดาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่การยางแห่งประเทศไทยเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยางภายใต้วงเงิน 18,604 ล้านบาทนะคะก็จะเป็นการให้เงินช่วยเหลือจำนวน 1,800 บาทต่อไร่แต่ว่าจะให้ไม่เกินรายละ15ไร่ในจำนวน 1,800 บาทต่อไร่นี้นะคะก็จะแบ่งจ่ายให้กับเจ้าของสวนยาง 1,100 บาทต่อไร่แล้วก็จ่ายให้กับคนกรีดยางอีก700บาทต่อไร่ค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายการยางแห่งชาตินะคะซึ่งทางกยธ.ก็คาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรได้ภายในวันที่18ธันวาคมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกรชาวสวนยางอีกหนึ่งข่าวดีค่ะไปฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันค่ะต้องเพิ่มการใช้เหมือนที่รัฐบาลชุดนี้เพิ่มการใช้ทำถนนทำเครื่องอุปกรณ์และกำลังจะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมล้อรถยนต์เนี่ยทำล้อรถยนต์ขายให้คนไทยได้ราคาถูกๆจะเห็นได้ว่าราคายางตกลงแต่ล้อรถยนต์ยังไม่ตกรัฐบาลกำลังหาวิธีการทำให้ราคาใกล้เคียงกันนี่เป็นเหตุผลที่ผมอยากจะเรียนพี่น้องเกษตรกรนะครับว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเราจะดูแลแก้ไขปัญหาแต่อาจจะไม่ทันใจพี่น้องนักแต่ว่าเรามีหลักการที่ถูกต้องนั่นก็คือ1ช่วงนี้เฉพาะหน้าท่านรับไปก่อนนะครับไล่ละ 1,800 บาทไม่เกิน15ไร่หลังจากนั้นเราจะทยอยทำให้ราคายางเนี่ยขยับขึ้นไปในราคาที่เป็นธรรมที่พี่น้องอยู่ได้ครับก็เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ออกมาตามที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้หามาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางให้ได้ภายใน7วันหลังราคายางตกต่ำนะคะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าประเทศไทยมีผลผลิตยางพาราถึง 4,600,000 ตันแต่ว่ามีการใช้ยางในประเทศเพียงแค่ 400,000 ตันเท่านั้นแต่ว่ารัฐบาลก็ได้เร่งการนำผลผลิตมาใช้ในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 600,000 ตันนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 200,000 ตันแต่ก็ยังเหลือผลผลิตทั้งหมดอีกถึง4ล้านตันซึ่งก็ถือว่าไทยมีผลผลิตปริมาณยางที่มากที่สุดในโลกดังนั้นเรื่องของราคาก็ขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยนะคะรัฐบาลจึงจำเป็นจะต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งในส่วนของมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำเนี่ยก็มีออกมาเหมือนกันค่ะเมื่อวานใช่แล้วนะครับก็รัฐบาลนี่ก็จะรับซื้อปาล์มน้ำมันนะครับในกิโลกรัมละ18บาทนะครับประมาณ 160,000 ตันเพื่อนำไปผลิตเป็นไฟฟ้านะครับโดยจะรับซื้อจากโรงสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อให้เกษตรกรนะครับได้ใช้ประโยชน์โดยตรงส่วนมาตรการระยะยาวนะครับก็จะเพิ่มการนำปาล์มน้ำมันเนี่ยมาเป็นส่วนผสมของน้ำมัน B20 นะครับที่นำไปใช้กับพวกรถบรรทุกอะไรประมาณนี้นะครับโดยมีเป้าหมายนะครับการนำมาเป็นส่วนผสมปีละ 500,000 ตันนะครับทั้งนี้การรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรที่มีราคาสูงกว่าท้องตลาดนะครับส่งผลทำให้ต้นทุนสูงขึ้นด้วยจึงทำให้รัฐบาลต้องใช้เงินไปดูแลในส่วนนี้จึงอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าการแก้ไขปัญหาต้องมีการกำหนดมาตรการที่ชัดเจนซึ่งต้องคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลด้วยครับค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอให้กลุ่มเกษตรกรอย่าออกมารวมตัวประท้วงนะคะซึ่งรัฐบาลพยายามดูแลทุกกลุ่มแล้วก็อยากสร้างความเข้าใจว่าการที่รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือเป็นเพียงการบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่าสิ่งสำคัญเกษตรกรจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยให้เข้าใจระบบการค้าการลงทุนในปัจจุบันแล้วก็ต้องเข้าใจถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกที่หลายประเทศประสบปัญหาแต่หากมองมาที่ประเทศไทยถือว่าภาพรวมเศรษฐกิจยังดีอยู่นะคะแต่การแก้ปัญหารัฐบาลก็พยายามดูภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ให้การดูแลประชาชนทุกกลุ่มค่ะ